glass is better. It's okay? Yeah. Mm. It's almost like a numbing. Mm-hmm. It has this thing on the tongue. Mm. สวัสดีครับรับ property ครับโครงการขอแก้วิลล่า2บ้านเดี่ยวพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวอ่าวนางกระบี่ครับช่วงก่อนหน้านี้พอดีมีฝนตกมากนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตทำคลิปเลยครับสำหรับหน้างานของเราตอนนี้เราได้ทำการเทคอนกรีตคานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและอีก2วันเราจะทำการแกะแบบครับและช่วงนี้เองผมก็ได้มีเพื่อนจากอเมริกานะครับมาเยี่ยมนะครับซึ่งเขาอยู่เมืองไทยอยู่หลายเดือนแล้วนะครับและทุกครั้งที่เขามาเยี่ยมนะครับเขาก็จะมีเรื่องขอร้องผมนะครับเรื่องที่เขาขอร้องทุกครั้งเลยนั่นก็คือทุเรียนครับเพราะว่าเขาเป็นต่างชาติที่ชอบกินทุเรียนมากนะครับเป็นพิเศษครับเรียกได้ว่ากินได้ตลอดเลยครับซึ่งผมเองก็รู้สึกแปลกมากนะครับที่ต่างชาติชอบทุเรียนนะครับผมก็เลยนึกขึ้นได้ครับว่าสวนทุเรียนที่นี่อยู่ใกล้กับโครงการเขาแก้ววิลล่า2ของเรานะครับซึ่งก็มีอยู่2ที่นะครับก็คือที่อ่าวนางและก็สวนทุเรียนที่อ่าวน้ำเมาครับสำหรับครั้งนี้เราจะไปที่สวนทุเรียนอ่าวน้ำเมากันครับผมก็เลยถือโอกาสนี้ทำคลิปสั้นๆแนะนำสวนทุเรียนที่อ่าวน้ำเมาไปด้วยเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อทุเรียนสดๆจากสวนของชาวบ้านนะครับก็สามารถไปที่นี่ได้เลยนะครับซึ่งต้องขอบอกครับว่าบรรยากาศที่นี่สวยงามและก็ธรรมชาติมากๆครับมีทุเรียนอายุมากกว่า100ปีนะครับและก็อยู่ริมภูเขานะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามสงบมากครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับVery thick meat. Mm-hmm. You smell the texture is really smooth, which is nice. Mm. And I like the flavor of it. It's a little bit like nutty. It's not too sweet. Mm-hmm. It's more like nutty, and I think people will like it a lot. Yeah.
It's okay? Yeah. Mm. It's almost like numbing. Mm-hmm. It has this thing on the tongue. Mm. One? One.